สวัสดีจ้าพี่อังคนบ้านป่าจ้าวันนี้มาเช้าเช้าเพราะสายมาบ่ายมาฝนมันอาจจะตกเนาะเสียงนกร้องเต็มเลยค่ะอ่ะเข้าเรื่องก่อนเนาะผักชัยยาจ้าผักชัยยาหรือผักคะน้าเม็กซิโกนะคะถ้าทางอีสานเขาจะเรียกผักผงชูรสเนาะมันมีประโยชน์มากมากมากเกินที่จะพูดเลยอันนี้ขออนุญาตทำคลิปเกี่ยวกับผักก่อนนะคะช่วงนี้เพราะมันหน้าฝนอยากจะให้ทุกคนได้มีสุขภาพดีๆเนาะเพราะว่าผักที่พี่อังเสนอเนี่ยส่วนมากเกี่ยวกับกระดูกทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้มีดอกด้วยนะจ๊ะนี่จ้ะดอกสวยเนาะดอกน่ารักค่ะแล้วก็ปลูกไว้มันมีดอกมันก็ดูสวยงามนะคะมันจะเป็นทรงพุ่มนะคะทรงพุ่มสูงไม่เกิน3เมตร2เมตรกว่าๆนี่นะคะลักษณะใบก็จะเป็นแบบนี้เลยเหมือนใบอะไรนะเมมเบิลนะคะเนี่ยลักษณะใบข้างหลังมันจะบางๆนะคะบางๆประโยชน์เยอะมากโทษมันก็มีไม่เยอะนะคะคือเขาไม่ให้กินดิบเพราะมันมีสารสารพิษไฮโดรยาซิลิกทำให้ระคายเคืองกับระบบทางเดินอาหารนะคะทางเดินหายใจอ่ะไม่ใช่ทางเดินอาหารทางเดินหายใจค่ะระคายเคืองต้องผ่านความร้อนก่อนนะคะแล้วก็ยางมันเนาะพี่ยังจะเด็ดให้ดูนี่นะคะนี่ค่ะมันจะมียางนะคะยางตัวนี้อ้าวยางตัวนี้ก็เป็นอันตรายนะคะอย่าไปโดนหรือว่าอย่าไปชิมบางคนอาจจะลองชิมทำเมาแล้วชิมสักหน่อยอะไรไม่ได้นะจ๊ะนี่นะคะมันจะเป็นแบบนี้มียอดอ่อนๆ นะคะลักษณะใบก็จะเป็นอย่างนี้ประโยชน์เยอะมากๆค่ะเดี๋ยวพี่อังจะบอกนะคะว่ามีประโยชน์อะไรบ้างอันนี้ให้ดูลักษณะเขาก่อนนะคะนี่ค่ะใบจะคล้ายๆใบมะละกอเนาะแต่ว่ามันไม่มันจะแตกต่างตรงที่ว่ามันยาวนะคะยาวออกมาเป็นแฉกๆอย่างนี้เลยนี่นะคะพี่อังปลูกไว้แค่ต้นสองต้นเองค่ะสงสัยจะต้องขยายเป็นแบบริมรั้วเนาะเพราะว่าแคลเซียมอะเยอะมากๆเลยนะคะต้านอนุมูลอิสระด้วยแคลเซียมนี่คือเยอะมากธาตุเหล็กนะคะหมายถึงแคลเซียมเนี่ยคือบำรุงกระดูกนะคะกระดูกที่เราเริ่มเสื่อมหรือว่าเขาเรียกอะไรอ่ะกัดก่อนเนาะพอเริ่มมีอายุหรือว่าเราไม่ได้ธาตุอาหารที่สมบูรณ์เช่นนมหรือแคลเซียมอะไรอย่างนี้นะคะต้านอนุมูลอิสระอีกแล้วอันนี้คือชะลอวัยด้วยนะปัญหาเรื่องเข่าเสื่อมถ้าเกิดมีแคลเซียมเนี่ยปัญหาเรื่องเข่าเสื่อมหรืออะไรพวกนี้ก็จะต้องมาแล้วนะนี่ค่ะประโยชน์เยอะจริงๆนะพี่อังอยากให้กินเกี่ยวกับเรื่องกระดูกโดยเฉพาะเลยค่ะนี่นะคะเอาไปทำอาหารอย่างเช่นเอาไปผัดนะคะผัดใส่ไข่ก็ได้แต่ต้องเด็ดๆเสร็จแล้วใช่ไหมคะแต่การกินเนี่ยขอย้ำนะคะต้องกินแบบที่ผ่านความร้อนจริงๆนะคะแล้วเวลาเราต้มไก่ทำกับข้าวเราก็เอาไปใส่นะคะสมัยก่อนไม่มีผงชูรสเนาะเขาถึงเรียกว่าผงชูรสต้นผงชูรสเพราะว่าเอาใส่อาหารต่างๆนะคะทางเหนือนี่เขาจะใส่แกงแคนะแกงแคนี่จ้ะไปทำอาหารพวกต้มไก่ก็ใส่ไปสักหน่อยนึงมันจะทำให้รสชาติอาหารดีขึ้นเยอะมากๆแต่ประโยชน์เนี่ยขอบอกพี่ยังปลูกแค่กอเดียวนะคะเพราะว่ากินคนเดียวมันกินไม่ทันอยู่แล้ว เราจะได้มีหลายๆอย่างนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เอาไปกินแล้วดีมีประโยชน์มากนะคะก็ปลูกสัก 2-3 กอเนาะเด็ดใส่กับข้าวใส่อะไรเรื่อยๆแล้วก็ยางก็อย่าไปโดนมันนะคะวิธีการปลูกง่ายมากๆเลยนะคะเมื่อเราหักแล้วใช่ไหมคะเราก็เอาไปจิ้มเลยจิ้มลงดินนะคะจิ้มลงดินเลยไม่ต้องให้ไม่ลดน้ำครั้งแรกแล้วก็ไม่ต้องลดอีกเลยนะคะสัก 2-3 วันเดี๋ยวเขาก็ติดแต่ถ้าดินมันแฉะจนเกินไปเขาก็อาจจะเน่าได้แต่ง่ายมากค่ะลองปลูกได้เลยค่ะง่ายวันนี้ขอเสนอนะคะผักที่ดีๆมีประโยชน์อย่างนี้นะคะแล้วก็หากินง่ายหาปลูกง่ายแต่มีประโยชน์บางคนเขาก็ไม่เอาละขออาหารสำเร็จรูปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่นะคะกินเนาะกินดีมีประโยชน์กับพี่อังพยายามกินของที่มีประโยชน์เนาะต่อไปมันมีสารพิษมีผักปนเปื้อนอะไรต่ออะไรพยายามปลูกกินเองเนา
มันไม่ได้ปลูกยากถ้าไม่มีพื้นที่นะคะปลูกใส่ถุงถุงดำนะคะถุงใหญ่ๆแล้วตั้งมุมนู้นมุมนี้นะคะเอาไว้กินเนาะคือถ้าใครไม่มีพื้นที่ก็ปลูกใส่ถุงแล้วก็ตั้งตรงบริเวณที่ตั้งได้เอาไว้พยายามเด็ดกินเนาะห่วงใยจากพี่อังนะจ๊ะสุขภาพคนไทยนี่จ้ะโอเคค่ะกินดีมีประโยชน์กับพี่อังนะขออนุญาตนะคะช่วงนี้หน้าฝนอยากให้ทุกคนปลูกผักปลูกผักกินกันเองเพื่อประโยชน์แล้วก็สุขภาพของตัวเองนะจ๊ะคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะกินดีมีประโยชน์กับพี่อังคนบ้านป่าจ้าอย่าลืมกดติดตามพี่อังด้วยนะรักนะบ๊ายบาย